Bitcoin พุ่งแรงหลังเปิดตัว City Token Service คืออะไรวันนี้ฟังผมกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลิปโต c คอฟฟี่ประจำเช้าวันอังคารที่19กันยายนครับอยู่กับผมนะ็กโอลเมจจันเสนอินเวสเมนต์คอสซอนแทนจากทาง m e r c ์เคิลแกร์เบดครับช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยราคาของ Bitcoin ก็กลับไปแตะ 2 7 0 0ดอลลาร์ต่อ1 b t c ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยตลาดก็มีความกังวลกันระดับหนึ่งนะครับผมแต่ว่าโอเคแหละเมื่อวานนี้ต้องบอกจริงว่ามีเหตุผลอยู่เหตุผลหนึ่งนะครับผมที่ทำให้ราคา i t c o i n เนี่ยพุ่งอยา่างรุนแรงกว่า4%ภายใน1วันก็คือการเปิดตัว City Token Service นั่นเองครับซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยผมมาเล่าให้ฟังนะครับ ช่วงเงย็นเมื่อวานที่ผ่านมานะครับได้มีการเปิดตัว City Token Service ขึ้นนะครับผมซึ่งเป็นบริการโทรเค็นที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชนนะครับสำหรับลูกค้าสถาบันจาก City Group นั่นเองครับซึ่งเป็นกลุ่มบริษัททางการเงินยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกานั่นเองครับผมโดย City Token Service เนี่ยจะให้บริการโดยการนำเงินฝากของลูกค้าครับถูกแปลงเป็นโทเค็นดิจิทัลนะครับผมแล้วก็ทำให้เงินเหล่านี้เนี่ย โอนทั่วโลกได้ทันทีนั่นเองครับแต่ว่าจุดที่น่าจับตามองสําหรับนักลงทุนหรือว่าผู้ใช้งานจริงๆอย่างเราเนี่ยก็คือการทําธุรกรรมบนบล็อกเชนส่วนตัวนะครับที่ดําเนินการโดย City Group เนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่แตกต่างกับบล็อกเชนสาธารณะทั่วไปอย่างอีทูเรียมนั่นเองครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยนักลงทุนจํานวนมากเลยครับใช้บล็อกเชนอยู่เนี่ยเนื่องจากว่าความเชื่อมั่นในเรื่องของความโปร่งใสในการใช้งานนะครับรวมไปถึงเรื่องของความดิจิทัลไลน์นั่นเองครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยก็ and income ซึ่งคุณชาเมอร์คาริกถ้าออกเสียงผิดเนี่ยขออภัยด้วยนะครับหัวหน้าฝ่ายบริการระดับโลกของซิตี้กรุ๊ปเนี่ยก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับผมว่าพัฒนาการในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการให้บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าสถาบันนั่นเองครับสุดท้ายแลวเนี่ยการขยับตัวของซิตี้กรุ๊ปเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงนะครับผมว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสําคัญแลวก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้บิตคอยเนี่ยเติบโตในระยะสั้นและก็ภาพรวมของคริปโตเคอเนนซี่เนี่ยดูดี ว่าสถาบันหลักๆณปัจจุบันเนี่ยก็สลังแสดงความสนใจนะผมให้ความสนใจในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีรวมไปถึงเทคโนโลยีพื้นฐานอย่างบล็อกเชนด้วยนั่นเองนะครับอย่างเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยดัชแบงก์ก็ได้มีการร่วมมือกับบริษัทดูแลสินทรัพย์ดิจิตอลนะผมอย่างทอรัสรวมไปถึงเรื่องของการยื่นจดทะเบียน b i t c o i n Spot ETF จากบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆด้วยนั่นเองครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาดูกันในอนาคตนะครับผมว่าการแ k บตัวครั้งนี้เนี่ยจะทําให ภาพรวมของคริปโตเคอเรนซีดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับผมแล้วก็ทำให้สถาบันรายใหญ่เจ้าอื่นๆเนี่ยเดินตามตัวของซิตี้กรุ๊ปเข้ามาในโลกของคริปโตเคอเรนซีอีกหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าแน่นอนเลยว่าอย่างแรกเลยเนี่ยขั้นต้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีต่อคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ผู้ใช้งานอย่างเราแน่นอนครับ ถัดมาเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับเบสและซ k s ค n ิมี t r a n s a c t i o เปอร์เซกหรือว่า TPS ที่เร็วมากกว่า Ethereum เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโดยเฉพาะเบสที่มีความเร็วในการทำธุรกรรมเพิ่มขึ้นกว่า50%ในสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองครับซึ่งต้องบอกตามตรงนะครับผมว่าทั้ง2บล็อกเชนนี้เนี่ยมี a n s a c t i o n p e r s e c เนีในเฉลีย่ย ใน1วันเท่ากับประมาณ12ธุกรกรรมต่อวินาทีนั่นเองนะครับขณะที่อีทิเรียมเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ10ธุกรกรรมต่อวินาทีเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยกว่าบล็อกเชนเลเยอร์ทูทั้ง2เชนกว่า20%เนลยนั่นเองครับในขณะเดียวกันเนี่ยจำนวนธุกรกรรมที่เกิดขึ้นสูงสุดใน30วันที่ผ่านมาเนี่ยครับซีเคซิงก็มีจนนํานวนธุรกรรมที่สูงเกือบจะเท่ากับอีทิเรียมที่ขรองอันดับหนึ่งอยู่ในช่วง30วันล่าสุดนั่นเองครับอยู่ที่ 30ล้านธุรกรรมต่อเดือนเลยนะครับผมหรือว่า30วันล่าสุดนั่นเองครับซึ่งถือว่าตรงนี้เนี่ย CK ok e s ค n ิก็เยอะมากๆครับผมทั้ง2ข้อมูลที่ผมยกมาเนี่ยครับก็แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับผมว่าช่วงหลังเนี่ยการใช้งานของ Base แล้วก็ CK เค n ิเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับซึ่งถือว่าเป็นผลดีต่อผู้ใช้งานอย่างแน่นอนนะครับผมขณะที่ว่าธุรกรรมเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าความเร็วเนี่ยก็ยังคงสูงอยู่เช่นเดิมนั่นเองแลวก็มีแนวโน้มของ Bas เงเ่เพิมขึ้นสูงงออย่า่าตเื่อง,อง,งด้้้นน้้ววนนนนนะครรััผมใใใใเเองงงงขาาา็กชชจทหู งานส่วนใหญ่เนี่ยเรียกได้ว่าชื่นชอบมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับบล็อกเชนทั้ง2ตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีโอกาสทําให้เรา developer รวมไปถึงนักลงทุนเนี่ยเล็งเห็นโอกาสนี้นั่นเองแล้วก็ทําให้เข้ามาสร้าง D ีแอรวมไปถึงอัดชีนเงินลงทุนเข้ามาใน2บล็อกเชนนี้ด้วยนะครับในอนาคต ซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาติดตามดูในอนาคตนะครับผมว่าบล็อกเชนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าสําหรับผู้ใช้งานเองเนี่ยก็ได้ดูว่าเป็นผลดีมากๆนะครับผมการที่มีบล็อกเชนที่ใช้งานได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงโอกาสของเงินทุนจะไหลเข้าสู่โลกของคริปโตเคอเรซีในอนาคตมากยิ่งขึ้นด้วยเนี่ยตรงนี้ก็ต้อง ติดตามเฝ้าดูนะผมใครที่ติดตามรายการคริปตคอฟฟี่เนี่ยก็จะไม่พลาดอย่างแน่นอนนะครับก็จบไปแล้วกับคลิปตคอฟฟี่วันนี้นะครับก็หวังว่าข้อมูลที่ผมและทีมงานเตรียมมาให้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ดีและก็มีประโยชน์แก่นักลงทุนทุกท่านนะครับหวังว่าหลายๆท่านเนี่ยจะมีความสุขในช่วงที่ราคาบิตคอยนยดีขึ้นมาในช่วงเมื่อวานแล้วกันนะครับก็ก่อนที่จะจากกันไปนะครับใครที่ชอบคลิปดีๆรายการดีๆแบบนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครเลิกแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกำลังใจให้ผมได้เลยนะครับก็ ก็ก่อนจะจากกันใครที่อยากติดตามคลิปตัวฮอฟฟี่นะครับก็ติดตามได้เลยทุกเช้าวันอัคารและวันพนหัสที่ย t u b e คลิปตัวใหม่7โมงตรงนะครับผมสำหรับวันนี้ผมแนะักวโลเมจันเสนขออนุญาตลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขในโลกของคริปโตเคอเรนซี่นะครับสวัสดีครับ